็นดงค่ะเดี๋ยววันเก็บเลยนะคะนู่นยาวไปถึงนู่นป๊าดดงเดียว20ดอกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Channel มาดามบ้านนาสวีเดนค่ะวันนี้นะคะวันพามารู้จักเห็ดที่ไม่ได้เก็บขายแต่เก็บกินนั่นก็คือเห็ดผึ้งขาลายจ้าเป็นตระกูลเห็ดผึ้งที่เรานะคะนิยมกินเฉพาะดอกเล็กๆคำเตือนเห็ดนี้นะคะอาจจะเป็นพิษสำหรับบางคนและบางประเทศไม่ได้กินได้ทุกคนแล้วก็ไม่ได้กินได้ทุกประเทศนะคะให้ดูข้อมูลดีๆก่อนที่ประเทศสวีเดนกินได้ค่ะแต่ต้องต้มในน้ำร้อน15นาทีก่อนเอาไปปรุงอาหารนะคะแล้วก็วิธีการต้มและเทคนิคการต้มก็ต้องรู้ด้วยค่ะถ้าไม่รู้ต้มไปมันก็จะดำนะคะจะกินไม่ได้มันก็กินได้แหละแต่มันดำไม่น่ากินนี่ค่ะเห็ดผึ้งขาลายจ้าเดี๋ยวชื่อภาษาอังกฤษและภาษาสวีเดนมันจะใส่ให้ดูด้านล่างนะคะมาดูกันค่ะแล้ววันนี้นะคะวันมาเจอเขาเกิดเป็นกลุ่มเป็นดงเลยจ้าโอ้ยครั้งแรกที่เจอแบบนี้แล้วไซส์กำลังน่ากินแนะนำสำหรับมือใหม่หัดเก็บเห็ดผึ้งขาลายให้กินเฉพาะหัวที่มันหุบหุบลงมาแบบนี้นะคะเนื้อมันจะกรุบกรอบหัวบานดอกบานแล้วกินได้ไหมกินได้แต่เนื้อของเขาจะเป็นฟองน้ำแล้วมันจะไม่อร่อยนะคะดูค่ะเกิดเยอะมากไม่เคยเห็นขึ้นเยอะแบบนี้มาก่อนเลยนะคะเกิดเป็นกลุ่มเลยค่ะพี่น้องจ๋าป๊าดเมื่อก่อนวันอยู่ทางเหนือของนอร์เวย์นะคะที่ชื่อว่าเมืองทรุมเซอร์ที่ทรุมเซอร์มีเห็ดผึ้งขาลายเยอะมากเขาเรียกกันว่าเห็ดหินนะคะภาษานอร์เวย์เรียกว่าสเตียนซบนะคะแต่พอวันมาอยู่สวีเดนเนี่ยไม่ค่อยได้เจอขึ้นเป็นดงแบบนี้เลยค่ะโอ้ยวันนี้โชคดีมากๆเลยค่ะแล้วมันอร่อยมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยววันจะต้มให้ดูค่ะว่าต้มยังไงให้เนื้อเป็นสีขาวนะคะแล้วมันอร่อยกว่าเห็ดผึ้งหวานเพราะว่าเนื้อมันกรุบกรอบเหมือนเนื้อปลาหมึกค่ะพี่ๆน้องๆดูเขาเกิดค่ะดูค่ะนี่ไม่ได้เอามาหวานไว้นะคะเห็ดแล้วก็เป็นไซส์ที่กำลังแบบโอ้ยไซส์เกรด A ค่ะเรียกว่าดงเห็ดผึ้งขาลายไซส์เกรด A เลยนะคะเดี๋ยววันขออนุญาตเก็บที่มันอยู่ไกลๆมือนะคะที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มไปให้ดูก่อนค่ะนี่คือมันเป็นดงจริงๆค่ะเก็บแล้วอย่าลืมปิดนะคะเชื้อเขาอยู่ที่ดินค่ะถ้าอยากให้เขาเกิดอีกแล้วเราได้กินอีกนะคะดึงขึ้นมาค่ะแล้วก็ปิดไว้นะคะดึงขึ้นมาค่ะแล้วเดี๋ยวมาตัดข้างบนนะคะห้ามใช้มีดตัดลงไปในดินเด็ดขาดนะคะพวกตระกูลเห็ดผึ้งค่ะนี่สีดอกฟินๆไซส์เกรด A จริงๆค่ะดูค่ะโอ๊ยๆขอเก็บดอกนี้ไกลมือไกลมือไกลจากกลุ่มไกลจากกลุ่มนะคะป๊าดพี่น้องขึ้นเป็นดงเลยจ้ามาไม่ต้องตัดเยอะวันจะตัดคนละเรื่องกับเห็ดผึ้งหวานเลยนะคะตัดออกแค่สปอร์ค่ะเท่านี้นะคะแล้ววันจะเก็บใส่ถุงนะคะเพราะว่ามันจะมีดินเดี๋ยวมันจะไปทำให้เห็ดชนิดอื่นเลอะค่ะฟินมากพี่น้องตัดแค่สปอร์ออกค่ะอย่าลืมปิดเด้อบอกเจ้าของนะคะเก็บแล้วอย่าลืมปิดหลุมค่ะเพราะว่าสปอร์อยู่ที่ดินเดี๋ยวเขาก็จะเกิดอีกนะคะถ้าขึ้นเป็นกองแบบนี้แสดงว่าดอกเก่าของเขาอ่ะมีสปอร์เห็ดเยอะมากดอกเดียวเนี่ยคือขยายพันธุ์ไปอีกเยอะเลยนะคะป๊าดพี่น้องเอ้ยไม่รู้จะฟินยังไงเลยค่ะเห็ดผึ้งขาลายนะคะไซส์นี้นะคะถ้าตัววันเองมันจะกินแค่ไซส์นี้เท่านั้นค่ะถ้าบานไปแล้วหรือว่าดอกมันบานมันจะไม่กินเลยนะคะเนื้อมันจะคนละเรื่องเลยค่ะถ้าแบบนี้คือเนื้อเป็นปลาหมึกนะคะมันจะเคี้ยวกรุบกรุบกรอบกรอบทำอร่อยทุกเมนูเลยค่ะวันเคยเอาไปแกงเผ็ดใส่ไก่นะคะโอ้ยแซ่บมันกรุบกรุบกรอบกรอบนะคะแต่ถ้าดอกใหญ่กว่านี้นะคะเนื้อก็จะเป็นฟองน้ำค่ะก็จะไม่อร่อยแล้วนะคะมันจะไม่หวานนะคะเห็ดผึ้งขาลายแต่ว่ามันจะกรุบกรอบจ้านี่ค่ะพามารู้จักเห็ดผึ้งขาลายนะคะวันนี้ติดตามชมวิธีการต้มนะคะต้มยังไงขาไม่ดําแล้วต้มยังไงกรอบเป็นปลาหมึกเลยจ้าเห็ดผึ้งขาลายค่ะอร่อยจนอดใจไม่อยู่เลยละค่ะอันนี้
กรุบกรอบรสชาติเหรอคะปลาหมึกชัดๆเนี่ยแหละค่ะอร่อยเหมือนปลาหมึกเลยนะคะสุดยอดเห็ดพึ่งขาลายหมวกส้มค่ะนี่ไซนี้กรุบกรอบเป็นปลาหมึกเลยจ้านึ่งแล้วก็จิ้มพริกแจ่วน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแม่คุณเอ้ยปลาหมึกชัดๆค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะพอเราเก็บมาแค่ถึงบ้านมันก็ดำแล้วค่ะถ้าเราต้มไม่เป็นมันก็จะดำเลยนะคะแล้วนี่มันจะมีเทคนิคการต้มให้มันขาวค่ะคือต้มน้ำให้เดือดนะคะตอนนี้หม้อคือเดือดแล้วเดี๋ยวขอหามุมกล้องที่พี่น้องจะเห็นชัดๆนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะลอกทีละดอกค่ะคือตอนนี้น้ำร้อนแล้วเห็ดพึ่งขาลายจำเป็นที่จะต้องทำแล้วก็ต้ม15นาทีก่อนปรุงนะคะแล้วน้ำที่ต้มคือทิ้งต้มทิ้ง1น้ำนะคะวันก็เลยใช้วิธีการต้มล้างต้องตัดแบบนี้ค่ะแล้วก็ขูดความที่มันเป็นขาลายๆออกนะคะขูดทันทีทีละดอกแล้วก็ตัดใส่หม้อทันทีค่ะแบบนี้ไม่ดำนะคะต้องทำเร็วๆนิดนึงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำก็จะเดือดไปเรื่อยนะคะต้มนานไม่มีปัญหาเลยนะบางคนเขาจะลอกหมวกตรงนี้ออกด้วยค่ะเนี่ยนะคะลอกหมวกสีส้มออกแต่วันจะไม่ลอกค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเหนียวเหนียวเหมือนพวกเห็ดพึ่งแล้วก็เห็ดดินนะคะอันนี้วันทำให้ดูเฉยๆบางคนเขาจะทำแบบนี้แต่วันน่ะคิดว่ามันไม่ทันน้ำร้อนค่ะเนี่ยเขาจะตัดหมวกสีส้มออกให้หมดเลยนะคะคือบางคนเขาใจเย็นแหละแต่วันใจร้อนถ้าเราเก็บดอกอ่อนขนาดนี้ใต้หมวกยังไม่เป็นฟองน้ำค่ะทีนี้เราก็จะผ่าครึ่งแบบนี้เลยแล้วก็ใส่น้ำร้อนเลยค่ะอย่าให้มันอยู่ในมือเรานานนะคะถ้ามันอยู่ในมือเรานานมันก็จะดำค่ะนี่นะคะลอกทิ้งไปเลยค่ะตรงไหนที่มันมีแบบรอยทากนะคะวันก็จะตัดออกไปเลยค่ะอุตส่าห์ว่าเลือกดอกอ่อนๆแล้วไม่มีหนอนดอกนี้เจอหนอนนะคะทำตอนนี้นะคะต้องทำเร็วๆเลยค่ะเนี่ยเหมือนจะมีหนอนนะคะผ่าครึ่งอยู่ค่ะอ๋อมีนิดนึงค่ะตัดออกช่วงที่มันมีหนอนกินกลางดอกงงไหมคะนี่นะคะทำเร็วๆเลยจ้าไซส์นี้อร่อยนะคะไซส์เล็กแบบนี้ถ้าใครเคยกินไซส์ใหญ่คือมันจะเป็นฟองน้ำค่ะส่วนไซส์เล็กขามันจะกรุบกรอบเหมือนปลาหมึกจริงๆนะคะแล้วรสชาติก็แบบนั้นเลยหวานๆจินตนาการเอานี่นะคะฟองน้ำหมวกใต้ฟองน้ำใต้หมวกมันยังไม่เป็นฟองน้ำค่ะมันจะเป็นเล็กๆแบบนี้เรากินได้ค่ะนี่นะคะไม่มีหนอนเลยค่ะอุ้ยวันนี้เราโชคดีจริงๆค่ะเจอกลุ่มใหญ่ได้ทำคลิปให้พี่ๆน้องๆดูเลยนะคะสำหรับเห็ดที่เขาไม่ได้เก็บขายค่ะอันนี้ก็เก็บกินนะคะหนอนกินถ้ามีดที่เราไปเก็บเห็ดเนี่ยมันจะคมอยู่แล้วนะคะมันจะขูดออกง่ายมากนี่ค่ะเช็คตัดแบบนี้เพื่อเช็คนะคะวันขอทำเร็วๆค่ะมันดำแล้วค่ะต้องทำเร็วๆค่ะอุ้ยหัวหลุดตอนนี้เราต้มเสร็จแล้วนะคะ15นาทีค่ะต้องต้มแบบนี้นะคะเอาน้ำทิ้ง15นาทีก่อนที่เราจะเอาไปปรุงอาหารด้วยเมนูปกติค่ะที่อร่อยนะคะลองเอามาผัดเป็นปลาหมึกดูค่ะผัดกะเพรานะคะแซ่บมากแล้วก็แกงเผ็ดใส่ไก่นี่ค่ะถ้าเราทำด้วยวิธีนี้มันจะมีดอกที่พูดไปด้วยทำไปด้วยจะดำนิดนึงค่ะนอกนั้นนะคะวันก็
ปิดกล้องแล้วมันก็รีบทำนะคะรีบลอกแล้วก็รีบใส่น้ำนี่นะคะข้อนี้แล้วเศษดินเศษใบไม้ที่ติดอยู่ที่ดอกมันจะเป็นแบบนี้เลยค่ะมันจะมีดอกนึงที่เราลอกใช่ไหมคะเดี๋ยวเอาหาให้ดูก่อนดอกไหนเนาะวันลอกดอกเดียวนะคะนอกนั้นวันไม่ได้ลอกเนี่ยนะคะดอกนี้ลอกออกเห็นไหมคะที่เราตัดออกกระดอกที่ไม่ตัดค่ะไม่ได้ต่างกันเลยนะคะมันอร่อยกรุบกรอบมากเลยพี่น้องเดี๋ยววันนี้วันจะทำผัดกะเพรานะคะติดตามชมเมนูค่ะนี่คือวิธีการต้มล้างเดี๋ยวส่วนเมนูเรารอชมนะคะเป็นยังไงคะสูตรต้มรับรองสูตรนี้เห็ดพึ่งขาลายไม่ดำค่ะขาวสะอาดน่ากินมากจ้าเดี๋ยวเราเตรียมเครื่องผัดกะเพรากันเลยค่ะเห็ดพึ่งขาลายทำอะไรก็อร่อยค่ะแต่ว่าวันชอบผัดกะเพรานะคะความอร่อยมาแล้วค่ะไม่ต้องผัดนานนะคะเพราะว่าเห็ดเราสุกแล้วค่ะชิมก่อนชิมก่อนแซ่บมากพี่น้องเริ่มเค็มนิดนึงค่ะเค็มด้วยซอสนะคะเสร็จแล้วจ้าแค่นี้พอเสร็จแล้วค่ะผัดกะเพราเห็ดเรื่องขาลายนะคะผัดกะเพราเห็ดพึ่งขาลายค่ะเมนูเด็ดเมนูเห็ดอีกหนึ่งเมนูนะคะชิมกันจ้าเสร็จแล้วค่ะพี่น้องจ๋าชิมให้ดูค่ะโอ้ยจะชิมไหวไหมควันขโมงเลยแต่เห็ดพึ่งขาลายอร่อยมากเหมือนปลาหมึกจริงๆค่ะมันจะมีความกรุบกรอบนะคะไม่รู้ว่าได้ยินเสียงวันเคี้ยวไหมนี่แหละความพิเศษของเห็ดพึ่งขาลายค่ะสำหรับวันนี้นะคะเทคนิคดีๆการทำเห็ดพึ่งขาลายต้มแล้วขาวสวยแล้วเวลาเราทำกับข้าวก็สีสันน่ากินแบบนี้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ดูวิธีการและชีวิต
ง่ายๆเป็นมาดามที่อยู่ง่ายๆมาดามบ้านนาชีวิตธรรมดาในยุโรปนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ